นับสนุนโดยเนเจอร์วัลเล่ผลิตภัณฑ์ธัญพืชอบกรอบชนิดแท่งมาติดตามข่าวนี้ก่อนแล้วกันนะคะหัวอกคนเป็นพ่อนะคุณรัฐวุฒิลูกสาวเนี่ยหายตัวไปอยู่กินกับคนนี้เป็นอดีตฆาตกรฆ่าหันศพเมื่อปี2559เป็นชาวอิสราเอลพ่อเนี่ยคิดว่าคงอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วล่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยได้เห็นศพก็ยังดีนะคะล่าสุดเนี่ยทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะนำนายอนันต์แฝงอุไรบิดาของนางสาวนันทิยาหายตัวไปแล้วก็ขาดการติดต่อตั้งแต่ปี2558ไปร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกับกองบังคับการปราบปรามว่าให้ช่วยตามหาลูกสาวหน่อยคือลูกสาวของนายอนันต์เนี่ยเป็นภรรยาของนายซีมอนเบตันเป็นชาวอิสราเอลแล้วก็เป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าหันศพและโบกปูนอดีตนายตำรวจอิสราเอลที่จังหวัดนนทบุรีถูกจับกุมไปเมื่อปี2559นะคะพ่อบอกว่าแจ้งความเอาไว้ที่สภ.บางบัวทองตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าไม่ได้มีความคืบหน้าเลยตำรวจอายัดคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มีหลักฐานสำคัญเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดอ้างว่าต้องมีผู้เชี่ยวชาญของอิสราเอลมาช่วยถอดรหัสแปลภาษาเพราะว่าพูดภาษาอิสราเอลไงคะแปลไม่ได้แต่ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้คุณพ่อบอกไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยส่วนตัวเนี่ยคุณพ่อไม่มีความหวังแล้วว่าลูกสาวจะยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าล่วงเลยมานานกว่า2ปีแล้วคือถ้าลูกสาวยังมีชีวิตอยู่น่าจะต้องติดต่อกลับมาที่คุณพ่อแต่อย่างน้อยหวังเพียงเห็นศพก็ยังดีค่ะส่วนเบาะแสสุดท้ายนะคะก็คือการพูดคุยกับลูกสาวตั้งแต่เมื่อปี2558อะค่ะตอนนั้นเนี่ยลูกสาวมายืมถังแก๊สจะไปย่างไก่ขายแล้วก็ลูกสาวเนี่ยถูกสามีก็คือนายไซมอนเนี่ยจับโกนศีรษะแล้วก็บอกว่าถูกบังคับให้เข้าลัทธิหนึ่งหลังจากนั้นติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะพ่อเนี่ยไปสอบถามนายไซมอนหลายครั้งก็ตอบไม่ตรงกันสักครั้งเลยค่ะก็จะให้ตามหาอีกครับตามมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเขาไปอยู่คนนี้คนสุดท้ายครับที่หายตัวไปอยู่คนนี้คนสุดท้ายก็ติดต่อล่าสุดก็ปี58แล้วก็เงียบหายไปยังอยู่กับก็ยังอยู่กับซีมอนอยู่กับซีมอนอยู่ใช่มั้ยอยู่ซีมอนแล้วก็เขาหายตัวไปเลยอาจจะเจอศพก็ได้เพราะว่าบ้านหลังที่เช่าอยู่อ่ะที่เขาหายตัวไปตรงนั้นคือบ้านหลังที่ก่อนที่ว่าไปอยู่บางบัวทองช่วยดูให้หน่อยช่วยเพราะมัน2ปีแล้วอ่ะพ่อเขาโกหกอ่ะโกหกว่าไปติดคุกประเทศลาวแล้วพอไปถามอีกเขาบอกว่าเป็นมะเร็งตายให้คนใจชิดบอกขณะที่ทนายรณรงค์เองก็ยอมรับนะคะว่าคดีนี้ผู้ต้องหาเนี่ยมีประวัติไม่ธรรมดาเพราะว่าเคยพัวพันกับคดีฆ่าหันศพมาแล้วหลายศพแล้วก็ศพล่าสุดเนี่ยเป็นอดีตตำรวจอิสราเอลอ่ะคุณและลูกสาวของนายอนันต์เองก็หายตัวไปนานกว่า2ปีแล้วคดียังไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นนะคะอยากให้ทางตำรวจบางบัวทองอ่ะเอาโน้ตบุ๊กตัวนั้นอ่ะที่เก็บบันทึกภาพการเข้าออกว่าวันสุดท้ายที่น้องเขายังเดินเข้าออกบ้านอ่ะมันวันไหนเพราะว่าลูกชายเขาบอกว่าไม่รู้ว่าฆ่าไม่ฆ่าแต่ว่ามีการทะเลาะกันครั้งใหญ่เกิดขึ้นเขาให้ข้อมูลตรงนี้มาผมว่าเป็นข้อมูลสำคัญนะการทะเลาะกันครั้งใหญ่ตอนนั้นเนี่ยวันเดือนไหนวันที่เท่าไหร่แล้วเขาหายตัวไปอ่ะถ้ากล้องในบ้านมันจับภาพได้ขนาดนั้นอ่ะทำไมไม่เอาภาพมาแกะรายละเอียดพวกนี้ไปมันอยู่ในโน้ตบุ๊กไงลูกชายเขาเป็นคนให้เบาะแสนะอยากรู้อะไรให้ไปดูในโน้ตบุ๊กเราก็หวังว่าโน้ตบุ๊กจะพาไปหาอะไรบางอย่างเจอสภ.บางบัวทองอายัดไว้แล้วก็ไม่เคยแกะภาพมาให้ดูตอนนั้นเนี่ยเขาให้น้องลูกชายนะเขาให้รหัสเข้าพาสเวิร์ดไปแล้วแต่เหมือนทางตำรวจบอกกับทางครอบครัวว่าต้องให้ทางคนที่ชำนาญภาษาด้านอิสราเอลอ่ะมาช่วยแกะด้วยเพราะเป็นภาษาอิสราเอลหมดเลยอ๋อแกะไม่ได้แกะไม่ได้2ปีแกะไม่ได้2ปีแล้วแกะไม่ได้เมื่อกี้ไม่ใช่การพูดไม่ใช่เทปมันรีเพลย์นะเขาพูดซ้ำค่ะว่าแกะไม่ได้2ปีแกะไม่ได้นะคะขณะที่พนักงานสอบสวนกองกำกับการ2ของกองปราบปรามอยู่ในระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของคดีเบื้องต้นทราบว่าหลักฐานนั้นถูกส่งให้ศาลพิจารณาเป็นหลักฐานในคดีแล้วก็จนถึงขณะนี้เนี่ยยังไม่มีใครเปิดโน้ตบุ๊กเพื่อดูข้อมูลได้เลยค่ะไปดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ191ในช่วงเช้าที่ผ่านมานี่นะครับไปตรวจค้นในพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล4เป็นหนึ่งในปฏิบัติการป้องปรามอาชญากรรมข้ามชาติ
แก๊งผิวสีที่อาจจะแฝงตัวมาก่อเหตุอาชญากรรมในประเทศไทยเขาก็ไปค้นกัน7จุดเนี่ยนะครับโดยจุดแรกเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในซอยลาดพร้าว107เนี่ยนะครับก็ไปพบห้องต้องสงสัย2ห้องก็มีชาวแคเมรูนอยู่คนหนึ่งอายุ31ปีขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อละกันเพราะว่ายังไม่พบว่าเขามีความผิดอะไรนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยไปพบว่ามีสมุดบัญชีเงินฝากมีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณ5ล้านบาทแต่ว่าก็ไม่ได้ระบุว่ามาจากไหนมีความผิดยังไงนะครับอีกห้องไปพบเป็นชาวแคเมรูนเช่นเดียวกันอายุ27ปีคนนี้เป็นครูสอนภาษาที่โรงเรียนเมธานีก็มีการขอตรวจสอบเอกสารการเดินทางเข้าออกแล้วก็หนังสือเดินทางแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าผลเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทางด้านรักษาการรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็คือพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักผ่านก็บอกว่าการปิดล้อมปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อเป็นการป้องปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะกลุ่มคนผิวสีที่เข้ามาในประเทศไทยที่จะก่อเหตุต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้ายาเสพติดฟอกเงินหรือว่าแก๊งสกิมเมอร์ก็ตามเนี่ยนะครับเบื้องต้นท่านบอกว่าพบว่าคนร้ายกลุ่มนี้เนี่ยมักจะหลบหนีหมายจับจากต่างประเทศแล้วก็มาประกอบอาชีพต่างๆบางคนก็มาเป็นนักฟุตบอลบ้างบางคนก็มาเป็นครูบ้างเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดครับส่วนเรื่องนี้ค่ะเรื่องร้อนๆอีกเรื่องนึงนะคะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครั้งที่ท่านเป็นอดีตผบ.ทบ.นั่นเองนะคะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาเนี่ยตอบคำถามเรื่องนี้ค่ะเกี่ยวกับกรณีของการซื้อเรือเหาะที่มันใช้การไม่ได้จริงๆอ่ะอันนี้ก็ต้องยอมรับอ่ะนะคะแล้วท่านก็บอกว่าไม่ติดใจถ้าเกิดว่าการตรวจสอบเรือเหาะตรวจการที่ปลดระวางเนี่ยจะมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นขณะที่อีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องร้อนก็คือกรณีที่ไปให้บริษัทเอกชนใช้ประโยชน์ที่ดินห้วยเม็กกันนะคะเรื่องนี้ท่านบอกตั้งกรรมการสอบแล้วพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงค่ะกรณีที่กองทัพบกปลดระวางการใช้งานเรือเหาะตรวจการเนื่องจากหมดอายุใช้งานแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่าใช้งบประมาณที่จัดซื้อเนี่ยสูงประสิทธิภาพไม่คุ้มค่ากับราคาจัดซื้อพลเอกอนุพงษ์ถามว่าไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ประเมินประสิทธิภาพของเรือเหาะแต่ย้ำว่ามูลค่าซื้อรวม350ล้านบาทเนี่ยแบ่งเป็นราคาตัวกล้อง250ล้านบาทจำนวน5ตัวขณะนี้เนี่ยตัวกล้องยังใช้การได้ดีขณะที่ตัวเรือเหาะและโรงเก็บอยู่ที่ราคาประมาณ100ล้านบาทส่วนตัวเห็นด้วยนะคะถ้ามีการร้องเรียนแล้วก็จะมีการไปตรวจสอบทุจริตเพราะจะได้ไม่นำมาวิพากษ์วิจารณ์โดยไม่มีข้อมูลแล้วก็ท่านย้ำว่าต้องตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนอย่าใช้ความรู้สึกประเมินความคุ้มค่าส่วนอีกกรณีนึงนะคะที่อนุญาตให้บริษัทเอกชนก็คือบริษัทในเครือกระทิงแดงเนี่ยไปเช่าที่ดินป่าห้วยเม็กในพื้นที่ตำบลบ้านดงอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นเข้าไปใช้ประโยชน์แต่ไปๆมาๆเนี่ยชาวบ้านคัดค้านเนี่ยเรื่องก็ไม่ไปถึงไม่ถูกนำมารวมด้วยท่านบอกชัดเจนเลยว่าถ้าประชาชนคัดค้านท่านเคยพูดว่าแค่เสียงเดียวเนี่ยท่านก็จะยกเลิกเลยตอนนี้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งกรรมการสอบสวนข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างนี้ผู้ว่าหรือใครก็ตามเนี่ยก็ต้องถูกตรวจสอบด้วยถ้าพบว่าขั้นตอนดำเนินการชอบด้วยอำนาจหน้าที่ยืนยันตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติให้ใช้แต่ถ้าไม่ถูกต้องเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบค่ะทั้งวินัยและอาญาขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนที่ออกมาค่ะครับเดี๋ยวตามดูเนี่ยนะครับพักกันสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าติดตามสถานการณ์คาบสมุทรเกาหลีตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งนะครับช่วงเช้าประมาณตีห้าที่ผ่านมาตามเวลาในบ้านเราเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธอีกแล้วข้ามหัวญี่ปุ่นไปตกที่แปซิฟิกแล้วก็ล่าสุดนั้นเกาหลีใต้ประชุมสภาความมั่นคงด่วนครับค่ะ